การเสวนาอักรีฟอรัม2019เกษตรปลอดการเผากระตุ้นให้เกษตรกรไทยร่วมใจทำเกษตรปลอดการเผานะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาหมลพิษจากฝุ่นละอองและร่วมขับเคลื่อนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนทางด้านของนายประพัฒน์โพทัสุดธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวปีละประมาณ70ล้านไร่แต่ละปีจะมีฟางข้าวเหลือทิ้งในนาฉเฉลี่ย27ล้านตัน ต่อสังข้าวตกค้างในนาประมาณ18ล้านตันทำให้เกิดปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรกลายเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษจากฝุ่นละออง จากนี้ไปจึงมีการกําหนดแนวทางและมาตรการต่างๆของรัฐบาลค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผลักดันนโยบายและจัดกิจกรรมในพื้นที่จริงลดปัญหาที่เกิดจากการเผาในพื้นที่โล่งของภาคการเกษตรตั้งเป้าพื้นที่การเกษตรกว่า140ล้านไร่ให้ปลอดการเผาร้อยเปอร์เซ็น์ในระยะเวลา3ปี ภายในงานก็จะมีการให้ความรู้ด้านบริหารจัดก,การวัสดุเหลือใช้จากการทํานาหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องโดยไม่ต้องเผาต่อสังข้าวหรือว่าฟางข้าวซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้ได้อีกด้วยลดต้นทุนการบํารุงรักษาพื้นและดินพืชและดินนะคะให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ก็มีนิทรรศการเกษตรปลอดการเผาการสร้างรายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลังการเกร็บเกี่ยวทั้งใบอ้อยฟางข้าวตอซางและใบข้าวโพดนำนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรด้านนวัตกรรมเครื่องตัดอ้อยรวมถึงการทำงานพร้อมกัน4ระบบทั้งชุดตัดยอดอ้อยระบบสางใบอ้อยมีรอบหมุนเวียน90รอบต่อนาทีระบบตัดโคนอ้อยแล้วก็มีถาดรวมกองบรรทุกน้ำหนักอ้อย ได้สูงสุดถึง500กิโลกรัมค่ะโดยใบอ้อยที่ไม่ถูกเผาเนี่ยนะคะก็จะสามารถนำมาใช้ในการคลุมหน้าดินแล้วก็ไถกลบก็จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารธาตุให้กับดินต่างๆได้แล้วก็สามารถเก็บใบและยอดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวไปขายสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะคะให้กับโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางค่ะ